อัปเดตความเคลื่อนไหวน้องลิซ่ากับพี่จิซูเดินทางกลับจากญี่ปุ่นถึงเกาหลีใต้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะช่วงประมาณตอนตีสามได้ค่ะคุณผู้ชมแต่เอ๊ะทำไมนะถึงไม่เห็นเจนี่กับสาวโรเซ่เลยนะคะหรือว่าทั้งสองคนจะบินไป LA เตรียมตัวที่จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตงานโคเชล่าก่อนล่วงหน้าก็เป็นได้ค่ะคืองานจะเริ่มในวันที่15เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะดังนั้นค่ะเมื่อคืนนี้ก็เลยเห็นเพียงแค่พี่จิซูกับน้องลิซ่านะก็เลยไม่มั่นใจค่ะว่าอีก2คนเนี่ยเขาไปไหนกันนะคะแต่ถ้าให้เดาก็คิดว่าน่าจะไปโผล่ที่อเมริกาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สนามบินอินชอนค่ะก็พบว่าทั้งพี่ซูแล้วก็น้องลิซ่านะต่างเดินออกมาแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคู่เลยนะคะตอลิก็มีการซิ่งออกมาอย่างที่เห็นค่ะและถ้าสังเกตให้ดีนะคะเหมือนว่าน้องลิซ่าค่ะเธอจะมีการเปลี่ยนสีผมไปแล้วด้วยเหมือนกันปกติเนี่ยเธอจะไว้สีผมเป็นสีดำเข้มๆใช่ไหมแต่ตั้งแต่ในงานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีคนสังเกตค่ะว่าสีผมของน้องลิซ่าค่ะมันอ่อนลงมามากกว่าเดิมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือเปล่าคุณผู้ชมมาช่วยกันดูหน่อยละกันแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะไม่ว่าน้องลิซ่าจะไว้ผมสีอะไรนะแอดก็เชื่อว่านะน้องลิซ่าค่ะเอาอยู่ทุกสีอยู่แล้วนะคะยิ่งมีการเปลี่ยนลุคใหม่ๆด้วยนะคะเอ๊หรือว่าจะมีการเตรียมตัวที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ในโคเชล่าหรือเปล่าเอาเป็นว่านะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทั้งพี่จิซูและก็น้องลิซ่าค่ะทั้งสองคนค่ะเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพแล้วค่ะคุณผู้ชมแอดเก่าอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า